สวัสดีครับบอมกนภัทรนะครับหรือว่าเอพี่มากพระขนงเองครับภาพยนตร์โปรดในดวงใจอะฮะจริงๆผมชอบหลายๆเรื่องฮะถ้าเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องล่าสุดก็ Divergent ครับที่เพิ่งไปดูมาเมื่อวานก็โอเคฮะอันนี้คือผมไม่ได้ดูหนังตัวอย่างมาก่อนแล้วก็ถูกเพื่อนชวนไปแล้วก็แบบเครียดๆหน่อยๆก็แบบเข้าไปดูแล้วแบบเฮ้ยโอเคฮะเป็นหนังที่แบบไม่ได้แบบพีคอะไรมากมายก็แบบผมชอบแนวแอคชั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยแบบมันมีแบบยิ่งเป็นผู้หญิงแอคชั่นด้วยรู้สึกแบบโอเคเราชอบฮะอารมณ์แบบนี้ยนไทยฮะถ้าผมชอบถ้าเอาจริงๆสถิติของผมก็ผมชอบเรื่องแจ๋วเพราะว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ผมซื้อตั๋วดูเยอะที่สุดประมาณ6รอบแบบทุกครั้งที่ผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกแบบผมชอบอะนักแสดงคนแรกที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนคือพี่โอปอแล้วดูไปรู้สึกแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แบบเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบมันก็เลยทำให้ผมได้เข้าไปดูแล้วแบบก็รู้สึกว่าหนังไทยเรื่องแรกที่แบบทำให้ผมดูหนังหลายรอบแล้วก็เยอะที่สุดก็คือเรื่องแจ๋วเนี่ยฮะนักแสดงต่างประเทศนะครับใกล้ๆกันผมชอบแซคแอฟรอนละกันนะครับนะดูลักษณะคือเรื่องแรกที่ผมดูผลงานเขาก็คือเป็นมิวสิควิลอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แบบตัวผมเองก็คือเริ่มต้นด้วยการแบบร้องเพลงมาแล้วผมก็เจอแบบเฮ้ยนักแสดงคนนี้แบบเล่นหนังด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบบุคลิกคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างนะฮะหน้าตาก็หล่อคล้ายๆกันก็เลยแบบเออคนนี้ก็โอเคฮะนักแสดงต้นแบบของผมจริงผมชอบพี่ชาคิดย้ำนามครับด้วยคาแรคเตอร์ด้วยสไตล์เขาผมว่าเขาเท่ดีเขาดูเป็นผู้ชายแบบคูลๆดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เวลาผมเคยมีโอกาสได้เจอตัวจริงแล้วแบบได้คุยแล้วแบบโอ้โหแบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับแฟนคลับนะฮะของผมเองแล้วก็สำหรับแฟนคลับของพี่มากพระขนงด้วยละกันนะครับนะที่ยังแบบว่าให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยังไงครับรอติดตามด้วยสำหรับผลงานละคร2เรื่องนะครับทางช่อง3เรื่องรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดครับนะแล้วก็พิธีกรครับเร็วๆนี้นะฮะได้สนุกกันแน่นอนนะครับนะฮะเผื่อมีโอกาสเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็ละครนะฮะถ้ามันมีอะไรมาอีกหรือภาพยนตร์อะไรมาอีกก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะฮะรักแล้วก็ติดตามผมไปเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ